ขออนุญาตแนะนำวงหน่อยนะครับวงของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยมี2วงนะครับชื่อวงกลไกทั้งคู่ครับวงที่เล่นกันจริงๆเนี่ยคือวงกลไกใหญ่นะครับเป็นนอกสตรีแล้ววันนี้เป็นกลไกวันนี้เป็นวงกลไกเล็กมันเหมือนกับ PC ประกอบนะครับเคยมีหัวฮาร์ดดิสก์มีเมาส์อันนี้ก็ประกอบกันนะครับก็ขึ้นมาเป็นวงขึ้นมานะครับก็ขออนุญาตแนะนำสมาชิกในวงนะครับหัวหน้าวงก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สารสภูเทพนะครับต่อไปก็เป็นมือขิมนะครับมือขิมก็ท่านอาจารย์ต่างพักตะกุดแก้วครับต่อไปมือคีย์บอร์ดนะครับแนะนำข้างหลังก่อนครับเพราะเดี๋ยวจะโดนบังนะครับก็มีท่านอาจารย์ดร.วิชุดาเมตานันนะครับเขาเรียกอะไรนะตัวนี้เพอร์คัชชั่นนะครับก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุตคุณแหนนพดลนะครับมีหัวหน้าวงกลุ่ยนะครับหัวหน้าวงกลุ่ยมีท่านอาจารย์ดร.ณัฐพัชยพงศ์นะครับผมเป็นลูกกลุ่ยนะครับลูกกลุ่ยครับผมชื่อนิติพงศ์โสพลวงพิพัฒน์นะครับแนะนำครับไม่ต้องสนใจเลยนะครับก็ต้องสนใจครับก็เป็นนักร้องนำนะครับปกติที่ต้องเป็นคนถูกแนะนำคนแรกนะครับหลักก็ได้ไม่เป็นไรครับอาจารย์อะไรนะอ๋อนัทวุฒิธราวดีนะครับครบแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเพลงแรกเลยเนาะขออนุญาตคือเราเลือกเพลงนี้เป็นเพลงแรกเนี่ยเพราะว่ามันนี่มันดังกว่าใหม่นี้นะเนี่ยเพราะว่าคือปีนี้เป็นปีที่เราค่อนข้างจะสิทธิมนุษยชนกันเยอะนะครับแล้วก็เราอยากจะเล่นเพลงนี้เพื่อให้พวกเราระลึกถึงสิทธิของคนพิการนะครับเราก็เลยขออัญเชิญเพลงแก้วกัลยาของสมเด็จพระพี่นางเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงแรกนะครับWe'll be right back.
กี้เนี่ยนี่คือเสียงกี้ของเขานะครับเมื่อกี้ค่ะใจก็เสวยวานะเอิญฟ้าฝนแกล้งกัน
แคนนอนนี่ผมขอร้องนักร้องอยากได้ไหมครับได้ครับคือแคนนอนเนี่ยนักร้องไม่ได้ร้องนะครับอย่าบังขลุ่ยนะครับอ๋อได้เลยครับได้เลยขอบเดี๋ยวเฟดไปอยู่ด้านหลังให้ครับขอบคุณครับนี่เห็นผู้ปกครองผมไหมครับผู้ปกครองเห็นมาแล้วเห็นน้าผู้ปกครองมาด้วยครับลูกและภรรยาจะนิจพงศ์นะครับ
ไม่ค่อยพูดเลยนะครับไม่ค่อยเต็มเมื่อกี้ผมแอบดูเวลานะครับคือเวลา30นิดๆนะครับเกือบ40ตอนนี้เพิ่งไปได้20เองครับอีก10นาทีต่อไปนี้เราจะไม่เล่นนะครับคุยเอาถูกว่าตามพูดด้วยครับพูดเล่นครับเดี๋ยวดูเพลงต่อไปนะครับเพลงต่อไปนี่ปรับปรุงจากเพลงไทยเดิมราวดวงเดือนนะครับนี่คือนิยามจากโปรดิวเซอร์ของเราครับหัวหน้าวงครับนิวคลาสสิกคืออะไรครับนิวคลาสสิกมีนิยามไหมครับนิยามครับไม่มีนิยามครับเล่นตามเล่นตามใจฉันบายฮาร์ดบายฮาร์ดครับคำศัพท์วงคือบายฮาร์ดเพลงของนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เราตั้งใจเล่นจริงๆนะครับคือไม่เคยเล่นที่ไหนจบสักทีนึงนะครับพยายามตลอดแล้วแล้วก็เข้าใจว่าคราวนี้ก็คงจะไม่ต้องได้สักทีดิพี่ต้องได้ช่วยเราใจต้องได้สักทีหน่อยนะขอนึกก่อนลืมเ
กันไปนะครับเกือบแย่นะมันเร็วกว่าที่ซ้อมโอเคนะครับมันเร็วเยอะเลยนะเนี่ยมันเร็วคูณ2แต่ก็รอดต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายของวงนะครับเพลงนี้ต้องให้หัวหน้าวงแนะนำเพลงแล้วกันนะครับเพราะว่าคนแต่งเพลงนี้คือหัวหน้าวงของเราเนี่ยคือจริงๆไม่มีอะไรมากครับก็นะแต่งเพลงนี้นะฮะตอนที่รู้สึกว่าตอนนี้กำลังเครียดอยู่นะฮะกำลังเอ๊ะทำไมเราต้องมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยทำไมเราต้องมาทำอะไรเป็นอาจารย์เราควรเป็นวิศวกรนะฮะแต่ว่าเรามาเป็นอาจารย์นะฮะพอมาเป็นอาจารย์ปุ๊บก็เราก็มีลูกศิษย์เราก็เจอลูกศิษย์เราก็เห็นลูกศิษย์เราเยอะแยะมากมายเลยปรากฏว่าลูกศิษย์บางคนก็ได้ดิบได้ดีบางคนก็เรียนปี5ปี6ปี7บางคนก็ปี8ก็มีนะฮะก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาว่านะในการเรียนเนี่ยนะฮะคือเราไม่สามารถเป็นฮีโร่ได้ตลอดเวลาเราต้องมีเพื่อนฮะก็เพลงนี้นะฮะก็เลยแต่งมาว่าเออนะฮะในการเรียนสำเร็จเนี่ยเราควรต้องมีเพื่อนเท่านั้นครับแม้จะท้อก็ยังมีเพื่อน
สุขสมใจแต่ก็คอยรู้เอาไว้ว่าเรายังคงมีกันอยากจะคอยรู้เอาไว้ว่าเราวิศวะศิลปากรค่ะเมื่อสักครู่ที่จบลงไปนะคะเป็นการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของคณาจารย์ภาควิชาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะกำลังใจกันทำช่างเลยทีเดียวนะคะล้นหลามเลยทีเดียวมาสำหรับกำลังใจลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนางกัญจนาสุคนธรรมณีบรรณารักษ์เชี่ยวชาญมอบของที่ระลึกให้แก่วงดนตรีคณาจารย์ภาควิชาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะครับขอเชิญครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดนตรีเพราะๆฟังสบายๆอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะต่อไปเราก็ยังมีช่วงที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะเป็นช่วงของการแจกรางวัลแล้วนะครับค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่เดินอยู่ในบริเวณงานหรือว่าในบริเวณรอบๆหอสมุดนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาในบริเวณงานซึ่งตอนนี้เรามีของรางวัลใช่ครับเป็นของรางวัลจากทางด้านของบูธบริษัท Things Beyond Book นะครับของที่เราจะสัมภาษณ์คุณพี่นิพาสหัสโยธินนะครับในเรื่องของการเที่ยวทั่วไทยสบายกระเป๋านะครับค่ะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะเรียกน้ำย่อยเป็นหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในจังหวัดต่างๆนะครับค่ะเรามาดูตัวอย่างของรางวัลดีกว่าใช่ครับขอตัวอย่างของรางวัลเลยครับซึ่งของรางวัลนะคะก็จะมีได้แก่ปฏิทินตั้งโต๊ะหนังสือโคมคิดชีวิตสำเร็จนะครับแล้วก็แนวท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวครับกินเที่ยวชิวของน้ำเขียวนะครับแล้วก็เที่ยวก็น่าครับในนามปากกาของผู้การนะครับซึ่งก็เป็นของพี่นิกนิพาสหัสโยธินนะครับผิดคิวเรามาเล่นเกมดีกว่าค่ะฟอนดองเดี๋ยวขอผู้โชคดีนะครับเราวันนี้วันอังคารเป็นไงครับผิดคิวคิวเล็กน้อยแต่สุดยอดเลยครับผมครับผมที่ใส่เสื้อสีชมพูนะครับเป็นสีของวันอังคารนะครับขออาสาสมัครหนึ่งคนนะครับผู้ที่ใส่เสื้อสีชมพูหรือมีสิ่งของต่างๆที่มีสีชมพูในร่างกายเป็นสีชมพูอยู่ในร่างกายนะคะขออาสาสมัครหนึ่งท่านเลยครับสามท่านเลยค่ะสามท่านเลยดีกว่าเชนักบนเลยค่ะร้อนนะขอเชิญครับเหลืออีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับใครนะคะ